วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นำเสนอคำและความหมายของคำด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงร่วมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคำว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าทฤษฎีใหม่ทฤษฎีหมายถึงหลักการหรือคำอธิบายปรากฏการณ์หรือการกระทำใดๆซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเชื่อถือได้ทฤษฎีใหม่เป็นหลักการและแนวทางการจัดพื้นที่ดินเพื่ออยู่อาศัยและมีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงค้นพบจากการทดลองด้วยพระองค์เองและพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรรมในเขตแห้งแล้งที่ขาดแคลนน้ำคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ